เบลล่าเปหลักล้านปลอบใจแม่หลังหัวใจจะวายวิทย์ถูกรางวัลที่1ผิดแค่ตัวเดียวนางเอกสาวเบลล่าลานีได้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่นอนอัจฉริยะถึงเรื่องความรู้สึกเฉียดรางวัลที่1ผิดไปแค่ตัวเดียวโดยนักข่าวได้สัมภาษณ์ว่าลุ้นกับรางวัลที่1เบลล่าแจ้งว่ามากที่สุดแม่บอกว่าหัวใจจะวายแล้วแต่ไม่ถูกค่ะเกือบจะถูกรางวัลที่1เฉียดไปแค่ตัวเดียวและแม่จำเลขนี้ได้เพราะแม่เป็นคนเลือกเองหยิบเองกับมืออันนี้ไปได้มาที่มุกดาหารที่ไปรำมานักข่าวสัมภาษณ์ว่างานบุญให้โชคเราสาวเบลล่าก็แจ้งว่าให้อะไรล่ะไม่ถูกแล้วก็หัวเราะนักข่าวถามต่อว่าแม่ซื้อกี่ใบเบลล่าแจ้งว่าไม่เยอะค่ะเลขละนิดเลขละหน่อยเป็นการกระจายความเสี่ยงแต่ก็ไม่ถูกเลยแม้แต่ใบเดียวตั้งแต่ซื้อมาอันนี้เจ็บใจสุดข่าวสอบถามว่าได้เลขมาจากที่ไหนเบลล่าแจ้งคือเลือกเองเลยไม่ได้มีว่าได้มาจากที่ไหนสุ่มๆเบลไม่ค่อยมีดวงทางด้านนี้ค่ะแล้วตอนที่ทราบว่าไม่ถูกรางวัลคุณแม่ว่ายังไงบ้างคุณแม่ก็หัวใจจะวายเจ็บใจมากเบลก็ให้กำลังใจแม่แล้วก็บอกแม่ว่าใกล้แล้วตอนนี้เดี๋ยวลูกปลอบใจแม่ไปก่อนนะข่าวเลยสัมภาษณ์ว่าให้แม่6ล้านเลยเบลล่ารีบแจ้งว่าหู6หลักก็ได้6ล้านเหรอแต่ว่าแม่ก็เป็นคนกุมเงินเราอยู่แล้วแม่เก็บเงินให้เราก็เหมือนเงินแม่นั่นแหละเรียกได้ว่ามีรางวัลปลอบใจให้กับคุณแม่เบลล่าแจ้งว่ามีรางวัลปลอบใจให้นะคะคุณแม่6หลักหรือ7หลักและอาจจะ7หลักก็ได้ใกล้วันแม่แล้วไงก็เป็นการให้ของขวัญวันแม่เลยแสดงว่าเรามีแผนมอบของขวัญให้คุณแม่ไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะคะตอนนี้เพราะบอกแล้วว่ามีให้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างวันสำคัญเราก็อยากให้มีอะไรที่เหมือนคุณแม่จำได้เป็นโมเมนต์ปีนี้เขาก็จะจำได้ว่าเขาเกือบถูกรางวัลที่1แต่เขาไม่ถูกแต่มีลูกให้รางวัลปลอบใจข่าวสัมภาษณ์ต่อว่าวันแม่ปีนี้เตรียมเงินล้านแล้วใช่ค่ะต้องเป็นล้านแล้วแหละก็แอบเสียดายแทนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาไว้งวดหน้าเราลุ้นกันไหมเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวสุดยอดกตัญญูเลยทีเดียวนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ